อันนี้คืออะไรประวัติบ่อน้ำสร้างบ่อน้ำสร้างสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2503เป็นบ่อน้ำบ่อที่4เหตุที่ได้สร้างตรงนี้เนื่องจากเขาลูกนี้อัตคัดเรื่องน้ำมากหลวงปู่ล่าท่านพิจารณาเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะมีน้ำซึมซับออกมาจึงให้ชาวบ้านช่วยกันขุดซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะเป็นหินเป็นดินแข็งชั้นๆหรือชาวบ้านเรียกว่าดินตับไก่พอชาวบ้านขุดจนเหนื่อยแล้วหลวงปู่ล่าจึงเรียกสนามเนนอินหลวงพ่ออินถวายสันตุสักโกปัจจุบันขณะนี้ท่านอายุ14ปีมาให้ชาวบ้านขุดนะคะจำนวนบ่อน้ำที่สร้างใช้ในวัดภูจก้อตั้งแต่สร้างวัดบ่อน้ำสร้างยิมคอบ่อน้ำสร้างนาตาเถิงและอื่นๆนี้นะคะนี่คือแบบคร่าวๆนะคะ